ดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆค่ะใครเข้ามาแล้วนะคะกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หน่อยเดี๋ยวขอหาไลฟ์ตัวเองก่อนนะในบ้านเพื่อนเรายังไม่เจอไลฟ์เราเลยค่ะฝากน้องตะก้องหาให้หน่อยได้ไหมคะโอเคเป็นไงบ้างช่วงนี้ฝนตกแดดออกนะคะใครแบบออกบ้านเนี่ยต้องดูแลตัวเองดีๆนะคะวันนี้เราอยู่กันที่ช้อปปี้พร้อมกับมีการแจกคอยด้วยนะคะคือเมื่อวานน่ะเราแจกกัน 0.1 ใช่ไหมแล้วก็มีคนแบบวุ่นวายน้อยใจนะรู้สึกว่าโอเควันนี้เราแจก 0.2 วันนี้เราแจก 0.2 นะคะเยอะแล้ว 0.2 นะคะจะได้อยู่ด้วยกันนานๆไง 0.2 นะคะคอยเก็บกันนะเพราะว่าอยากจะให้เพื่อนๆที่เข้ามาทีหลังเนี่ยได้มีโอกาสเก็บคอยได้ร่วมสนุกกันด้วยนะคะก็แบ่งๆกันเนาะแบ่งๆกันเพื่อทีเนี้ยมาบ่อยนะได้เก็บทุกวันแน่นอนนะคะเราอยู่กับ Brother Brand Day ค่ะเราอยู่กันยาวจนถึงวันศุกร์นี้เลยนะคะเราจะไลฟ์กันเวลาเดิมนี่แหละ 11:00 นะคะรอติดตามรอรับชมกันกดติดตามไว้เลยนะคะเราจะได้มาเจอกันนะได้ไม่พลาดนะแล้วก็ไม่ได้พลาดแค่คอยนะคะเราจะได้ไม่พลาดทิวตอเรียล How to ดีๆที่อุ่นจะเอามานำเสนอเพื่อนๆแบบไม่ซ้ำกันเลยนะวันนี้เราอยู่กับจักรเย็บผ้ารอบตัวนะคะท่ามกลางบรรยากาศมุมงานเย็บผ้าที่แบบน่ารักจิบุจิบีแบบว่าถ้าใครมีจักรเย็บผ้าเนี่ยบ้านคุณจะสวยขึ้นนะคะเพราะว่าคุณจะมีแรงบันดาลใจที่จะแบบจัดมุมงานเย็บที่มันแบบน่ารักอย่างเงี้ยมีชั้นโชว์ผลงานอะไรแบบนี้ทำอะไรเสร็จแล้วเราก็วางตั้งอวดเพื่อนๆได้นะคะเอาไว้ถ่ายรูปลง Instagram แบบนี้ว่าบ้านฉันน่ารักเห็นไหมแล้วถ้าอยากได้มุมเย็บผ้าน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะเราก็ต้องมีพร็อพมีเครื่องมืออุปกรณ์อะไรให้มันครบถ้วนใช่ไหมคะการทำงานในมุมเย็บผ้าของเราจะได้รู้สึกแบบสะดวกสบายคือทำงานตรงนี้เย็บจักตรงนี้อุปกรณ์อยู่ตรงนี้ทุกอย่างอยู่ใกล้มือแล้วก็สะดวกสบายแบบมันใช่เลยนี่มันมุมของฉันนะคะใครอยากมีความรู้สึกแบบนี้ต้องลองดูสักทีนะคะและที่สำคัญที่สำคัญห้ามลืมเลยเมื่อท่านตัดสินใจจะซื้อจักรเย็บผ้าอย่าลืมเลือกพิมช็อปนะคะเพราะว่าพิมช็อปเราไม่เทคุณแน่นอนนะคะคุณได้จักไปแล้วเนี่ยบอกเลยว่าเวลาคุณเอฟจักนะคะถ้าคุณเอฟมาแค่จักหนึ่งเครื่องเนี่ยมาถึงที่บ้านแกะกล่องออกมาแล้วเนี่ยใจแบบว่าเย็นนี้ฉันจะเย็บชุดสวยๆอย่างเงี้ยมันจะไม่เกิดขึ้นเพื่อนเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าจักรเย็บผ้านะคะเราก็ต้องการได้เข็มกรรไกรปากกาเขียนผ้าใช่ไหมคะมีซิปหรือยังมีเข็มแบบผ้ายีนผ้ายืดมีที่รีดผ้ากูเลี่ยงอะไรแบบเนี้ยถ้าไม่มีใครแนะนำให้นะคะคุณก็อาจจะแบบนึกไม่ออกว่ามือใหม่อยากเริ่มต้นเนี่ยจะทำยังไงนะคะพิมช็อปเรามีแอดมินแสนใจดีแล้วก็สามารถให้คำปรึกษาได้เป็นอย่างดีเลยว่าถ้าคุณเป็นมือใหม่ได้จับแล้วอยากจะลงมือทำวันนั้นเลยเนี่ยคุณต้องมีอะไรบ้างนะคะที่สำคัญอีกแล้วนะคะที่สำคัญมากๆเลยก็คือเมื่อคุณได้จับไปแล้วคุณต้องใช้งานเต็มถูกต้องไหมถ้าไม่มีคนสอนเนี่ยปล่อยให้คุณแบบเคว้งคว้างอยู่อย่างเงี้ยมันไม่สนุกเลยนะคะมันจะกลายเป็นเรื่องเศร้าทันทีนะแต่พิมช็อปเรามีคอร์สเรียนออนไลน์นะคะให้เพื่อนสามารถดูได้ตลอดชีพดูกี่ครั้งกี่ครั้งก็ได้นะคะมีทั้งสอนเย็บผ้าเบื้องต้นสอนตัดเย็บเสื้อผ้าใส่เองและตอนนี้พิมช็อปใจดีมากเลยครบรอบ28 ปีพิมช็อปนะคะวันเกิดเราแจกคอร์สเรียนเสื้อเชิ้ตครอบจักรวาลมูลค่า 10,000 บาทปกติเนี่ยเก็บเงิน 10,000 เลยนะคะแต่ว่าลูกค้าจากพิมช็อปนะคะสามารถเข้าเรียนเสื้อเชิ้ตครอบจักรวาลเป็นคอร์สเรียนออนไลน์สอนวาไรตี้ทุกอย่างที่เป็นเสื้อเชิ้ตเลยอะไรคือวาไรตี้ที่เป็นเสื้อเชิ้ตเสื้อเชิ้ตเนี่ยเราลองนึกดูนะมีเสื้อเชิ้ตที่แบบแขนยาวสุภาพไว้ใส่ไปทำงานเสื้อเชิ้ตที่แบบเป็นชุดเดรสยาวๆเอาไว้ใส่ไปเที่ยวมีแขนสั้นแขนยาวคอปกแบบผ่านหน้าผาก
มีหมดเลยสอนหมดเลยนะคะในคอร์สนี้คอร์สเดียวนะคะพร้อมทั้งแพทเทิร์นแบบขนาดเท่าจริงเลยนะสามารถตัดเสื้อเชิ้ตได้ถึง5แบบเลยนะคะอย่างนี้แบบ A นะแบบ A นี่คือคอปกแขนสั้นแบบผ่าหน้าลงมาถึงประมาณช่วงสะดือแบบนี้นะคือแบบสวมหัวนั่นเองนะคะแล้วก็แบบ B นี่คือแบบสวมหัวแขนยาว3ส่วนเป็นชุดเดรสนะคะมีกระเป๋าด้านข้างหรืออันนี้คือใส่ไปทำงานได้แขนยาวเรียบร้อยอันนี้แบบคาวบอยหน่อยตกแต่งกระเป๋าแขน3ส่วนดูแบบลำลองหรืออันนี้ใส่เป็นเสื้อคลุมก็ได้เป็นแบบชุดเดรสยาวๆหวานๆก็ได้นะคะเอาไว้ไปเที่ยวทะเลแบบนี้แล้วก็ยังมีแพทเทิร์นอีกเป็นปึกเลยทำได้ถึง5แบบนะคะขนาดเท่าจริงนะรับรองว่าเพื่อนๆได้เรียนคอร์สนี้ฟรีแล้วได้แพทเทิร์นอันนี้ไปนะคะรับรองว่าสามารถทำเสื้อเชิ้ตใส่เองได้แล้วก็ทำขายได้ด้วยเพราะว่าเสื้อเชิ้ตนะเพื่อนๆก็รู้อยู่ตั้งแต่เราเกิดมาเนี่ยนะคะเขาก็ใส่เสื้อเชิ้ตจนเราโตมาผ่านมาหลายสิบปีเนี่ยเสื้อเชิ้ตก็ยังเป็นที่นิยมแล้วก็เขาก็ยังใส่กันอยู่ถ้าเพื่อนๆรู้วิธีการทำเสื้อเชิ้ตนะคะรับรองว่าหากินได้ตลอดชีวิตเลยซึ่งคอร์สเรียนนี้เป็นคอร์สเรียนที่ดีที่สุดหนูจึงเลือกมามอบให้เพื่อนๆนะคะเนื่องในโอกาสวันเกิด28ปีทินช็อปนะวันนี้นะคะอยู่กับอุ่นและพินช็อปในช่วงของเทศกาล Brother Brand Day เรามาพร้อมกับ How to ดีๆแน่นอนนะวันนี้จะสอนทำหมวกเดทมีเพื่อนๆขอมามีเพื่อนๆขอมาอยากรู้วิธีทำหมวกอันนี้ค่ะได้เลยอุ่นจะทำให้ดูนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยอาจจะใช้เวลานิดนึงก็อยู่ด้วยกันนะคะแต่อยู่ไปเนี่ยเราก็มีคอยแจกกันอยู่ตลอดนะคะหวังว่าจะไม่เบื่อนะแล้ววันนี้เราจะใช้จากรุ่นนี้ค่ะรุ่น A80 อันนี้นี่มาดูเราอยู่กับจากรุ่นนี้นะคะเป็นจากคอมพิวเตอร์รุ่น A80 ของ Brother นะคะถ้าเพื่อนๆเห็นแล้วเนี่ยอยากจะไปทดลองใช้ที่ร้านได้ไหมเห็นแค่ในออนไลน์รู้สึกแบบยังไม่มั่นใจเลยฉันจะทำได้หรอไปที่หน้าร้านพินช็อปเลยนะคะมีมากกว่า100สาขาทั่วประเทศเลยนี่คือจากคอมพิวเตอร์นะดูมีหน้าจออยากได้ลายอะไรนะคะก็แค่หมุนเขาก็จะเปลี่ยนลายให้เลยรวมถึงการตั้งค่าต่างๆเพื่อให้แต่ละลายเนี่ยเย็บออกมาแล้วสวยงามเหมือนหน้าปกนะเขาก็ตั้งค่าแบบเป็นมาตรฐานล็อกไว้ให้เลยเลือกปุ๊บสวยปั๊บนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเลยว่าเราจะปรับตั้งค่าอะไรถูกผิดยังไงนะคะเลือกลายปุ๊บอยากปักอะไรก็ออกมาสวยแบบนั้นเลยนะคะมีทั้งหัวใจดาวโอ้เยอะแยะไปหมดเลยนะคะคือจากคอมพิวเตอร์มันก็ดีอย่างนี้แหละเนาะเป็นจากเย็บผ้าไฟฟ้านะคะเสียบปลั๊กกับไฟบ้านนะเป็นจากแบบอันนี้คือคุณภาพดีอยู่ได้เป็น10ปีเลยนะเราดูแลดีๆเนี่ยดูแลกันนานๆนะคะใช้งานอย่างถูกต้องรับรองว่าอยู่เป็น10ปีแน่นอนเพราะว่าจักรที่บ้านหนูก็อยู่เป็น10ปีเหมือนกันไม่งอแงด้วยนะใช้จักร Brother นะคะมีคนถามว่าอุ่นอายุ28ด้วยป่าวนะคะ28บวกบวกนะคะบวกไปอีกเยอะเลย มีคนบอกของจริงนี่มีจริงแต่เราแจกจริงๆคอร์สเรียนนี้นะคะถามเพื่อนๆที่เข้าเรียนแล้วได้เลยนะมีการเย็บเสื้อเชิ้ตออกมาอวดกันด้วยนะคะมือใหม่ใช้ไม่เป็นสักอย่างเลยนะคะสอบถามแอดมินได้เลยนะคะเราเป็นพินช็อปนะเราเป็นพินช็อปนะคะเรามีแอดมินที่พร้อมให้คำปรึกษานะคะแล้วก็ถ้าเป็นครอบครัวกับเรานะคะกับพินช็อปเราเนี่ยเรามีสังคมออนไลน์ด้วยนะอย่างเช่นกลุ่มคนรักจัดเย็บผ้าพินช็อปนะคะกลุ่มจับปากคอมพิวเตอร์พินช็อปนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อคุณได้เข้ามาอยู่ในสังคมเดียวกันกับเราแล้วก็จะมีอุ่นแล้วก็ทีมงานดีไซเนอร์เยอะแยะเลยในนั้นนะคะรวมถึงแอดมินที่น่ารักของพินช็อปเยอะแยะเลยนะคะคอยให้คำปรึกษาคอยพูดคุยคอยชื่นชมคุณนะคะแล้วคุณก็จะได้เพื่อนใหม่มากกว่า 70,000 ท่านเลยนะคะได้เพื่อนใหม่แล้วก็ได้ไอเดียใหม่ๆได้ความรู้ใหม่รับรองว่าเข้าไปแล้วเนี่ยสนุกสนานแน่นอนนะคะและคุณจะใช้จักรเย็บผ้าของคุณได้อย่างคุ้มค่าที่สุดใช้จักรเย็บผ้าได้คุ้มค่าที่สุดก็ต้องเลือกพินช็อปเท่านั้นนะคะสวัสดีเพื่อนๆค่ะ
อ๋อเมื่อ 2-3 ปีก่อนเคยไปอบรมร้านพินช็อปที่เชียงใหม่ด้วยขอบคุณมากค่ะโอเคสวัสดีเพื่อนๆ นะคะทั้งหมด 1,300 ท่านวันนี้น่ารักที่สุดเลยคะอ้าวคอยหมดแล้วบ้านเห็นไหมคะพอแจกคอยเยอะคอยหมดเลยสงสารเพื่อนที่เข้ามาทีหลังอ่ะก็อดร่วมสนุกเลยอ่ะไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าแม้ว่าคอยจะหมดแล้วนะคะแต่ของดีที่มากกว่าคอยก็คือเทคนิคดีๆที่หุ่นพร้อมที่จะมอบให้เพื่อนๆวันนี้นะคะและก็มอบให้แบบจัดเต็มเลยวันนี้เรามาตรงเวลาเลยเนื่องจากว่าเราจะมาสอนทำหมวกแบบเต็มรูปแบบนะคะหมวกน้องหมีเมื่อกี้นะคะมาจากแพทเทิร์นตัวนี้แพทเทิร์นหมวกน้องเด็กนะคะอันนี้เนี่ยใส่ได้ตั้งแต่รอบศีรษะ46เซนติเมตรจนถึง54เซนติเมตรนะคะในแพทเทิร์นที่คุณได้รับไปนะคะก็จะมีหน้าปกสวยๆใช่ไหมคะแล้วก็มีวิธีการวางผ้าวัสดุที่ใช้แล้วก็วิธีทำนะคะเป็นภาพประกอบแบบนี้จนเสร็จเลยต้นจนจบเลยนะคะสามารถทำตามได้แล้ววันนี้เราก็จะมาทำให้ดูนะหมวกน้องหมีอันนี้และหมวกอีกแบบนึงนะคะก็คือหมวกทรงทิวลิปนะคะอันนี้ก็เป็นหมวกเด็กเหมือนกันอันนี้นะคะมีวิดีโอสอนมากมายแล้วที่หนูเคยทำไว้แต่ว่าเป็นไซส์ผู้ใหญ่อันนี้เป็นแพทเทิร์นไซส์เด็กแต่ใช้วิธีการเดียวกันนะคะอันนี้นะเหมาะกับเด็กผู้หญิงนะคะและน้องหมวกหมีก็ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยใครอยากได้แพทเทิร์นนะคะอันนี้กับอันนี้นะคะราคาอย่างละ50บาทเท่านั้นเองซื้อแพ็คคู่ไปเลยนะคะไม่อยากกล้าส่งนะแพ็คคู่ไปเลยนะคะน้องแบบจะได้หวานหวานแล้วก็จะได้แบบน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะแบบละ50บาทเท่านั้นเองนะคะได้แพทเทิร์นขนาดท้องจริงไปด้วยนะแพทเทิร์นตัวนี้นะคะที่เขาให้มาดูง่ายไม่ซับซ้อนเลยเครื่องขนาดเท่าจริงนะคะเขาจะมี5ไซส์บอกมาเขาก็จะมีเส้นซ้อนๆๆกันใช่ไหมคะแล้วก็บอกว่าแต่ละเส้นเนี่ยคือไซส์อะไรนะอุ่นแนะนำให้เพื่อนซีร็อกแผ่นนี้นะคะและเก็บตัวจริงไว้เอาไปซีร็อกก่อนนะแล้วก็สมมุติเลือกไซส์ S วันนี้เราจะสาธิตไซส์ S นะคะตัดตามเส้นประที่เป็นไซส์ S ออกมาได้เลยเพราะว่านี้เขียนระบุไว้แล้วว่าแพทเทิร์นนี้เผื่อตะเข็บแล้ว1ซมสามารถตัดผ้าตามนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ส่วนประกอบอื่นๆนะคะเห็นสัญลักษณ์วงกลมครึ่งวงกลมอันนี้นะคะก็คือการวางชิดสั่นทบผ้านะคะเราจะไม่ได้ตัดออกมาให้เป็นรูปร่างแบบนี้นะแต่ว่าเราจะทบครึ่งผ้าก่อนแล้วก็ค่อยตัดจากนั้นก็กาออกมามันจะได้แพทเทิร์นแผ่นเต็มนะเดี๋ยวถ้าดูผ้าที่ผมตัดไว้ก็จะเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนวัสดุที่ใช้นะคะจริงๆใช้ผ้าอะไรก็ได้ใช้ผ้าที่เรามักจะใช้เย็บหน้ากากอนามัยก็ได้นะคะแล้วก็รีดผ้ากาวเสริมได้ด้านหลังนะผ้ากาวที่แนะนำก็คือผ้ากาวสาลูนะคะหรือว่าถ้าใครใช้แบบผ้าลินินที่มันค่อนข้างหนาขึ้นมาหรือว่าผ้ายีนหรือว่าผ้าแคนวาสนะคะถ้ามีเนื้อที่ค่อนข้างหนาอยู่แล้วเนี่ยอาจจะไม่ต้องเสริมผ้ากาวเลยก็ได้นะคะก็ทำให้การเย็บง่ายด้วยนะแล้วหมวกก็อยู่ทรงนะคะอันนี้เรื่องของผ้านี่คืออะไรก็ได้แล้วแต่เลยนะคะส่วนเรื่องการเสริมผ้ากาวก็แล้วแต่เช่นเดียวกันนะคะอยากให้อยู่ทรงมากๆเป็นแบบแข็งเป็นแบบเหมือนโมเดลแบบป๊อกเนี้ยรีดผ้ากาวได้หรือว่าถ้าอยากจะให้มันนุ่มนิ่มเอาไว้พับผ้าม้วนๆยัดไว้ในกระเป๋าไม่รีดผ้ากาวก็ทำได้เช่นเดียวกันค่ะเริ่มแรกเราจะตัดผ้าเอามาดูตรงนี้นะคะเราตัดผ้ามันแล้วแล้วเราก็ตัดแพทเทิร์นมาแล้วด้วยนะคะอันนี้คือซีล็อกเราก็ตัดออกมาอันนี้คือด้านบนหมวกนะคะอันนี้ในแพทเทิร์นเขาก็จะบอกไว้ว่าตัดชิ้นนอก1ชิ้นซับใน1ชิ้นนะคะอันนี้คือชิ้นนอกของอุ่นนะคะและซับในผมก็ไปตัดแล้วชิ้นหนึ่งต่อมาตัวหมวกนะคะอันนี้คือตัวหมวกนี่สันทบอยู่ตรงนี้นะคะเขาบอกว่าชิ้นนอกตัด2ชิ้นซับในตัด2ชิ้นนะตัวหมวกออกมาแล้วมันเป็นแบบนี้งงไหมก็คือว่าเราจะทบครึ่งผ้าแบบนี้นะคะทบครึ่งผ้าเป็นผืนใหญ่ๆแล้วก็เอาคนเนี้ยวางให้มันชิดกับด้านที่เราพับทบครึ่งผ้านะคะแล้วพอเราตัดออกมาเราก็จะได้ชิ้นขนาดเต็มแบบนี้
นะคะแล้วก็อันนี้ก็คือส่วนที่เป็นปีกหมวกนะคะบอกว่าชิ้นนอก2ชิ้นซับใน2ชิ้นเช่นเดียวกันนะคะวางชิ้นสันทบนี่เป็นแบบนี้นะคะจากที่ของจริงของจริงจะอยู่แบบนี้ของจริงอยู่แบบนี้นะนี่แบบนี้นะคะเราก็ตัดออกมาปึ๊บโอเคแล้วก็น้องหมีนะคะเราจะมีคนนี้อันนี้ลืมตัดผ้าแหละเดี๋ยวทีมงานค้าขอผ้าสีม่วงเราลืมตัดชิ้นส่วนหูหมีพอดีเลยเดี๋ยวเราจะได้ตัดให้ดูว่าเราเวลาเรากลัดผ้าแล้วก็ตัดไม่เป็นไรค่ะขอบคุณค่ะว่าเวลาเรากลัดเข็มหมุดแล้วก็ตัดผ้าเนี่ยเป็นยังไงคนนี้บอกว่าตัด4ชิ้นนะคะแพทเทิร์นนี้เผื่อแล้ว1เซนนะเดี๋ยวเรามาตัดนี้ให้ดูแล้วเราก็จะมาทำหมวกน้องหมีกันค่ะวันนี้ส่วนในนี้นะเป็นผ้าสักหลาดสำหรับตกแต่งเป็นน้องหมีอันนี้คือหน้าจมูกแล้วก็นี้คือด้านในหู2อันชึบแล้วเดี๋ยวเรามาตัดหูมาค่ะวิธีตัดผ้านะคะอย่างอันนี้4ชิ้นเนี่ยเพื่อความรวดเร็วเราสามารถตัดผ้าพร้อมกัน4ชั้นเลยเอาผ้าออกมาก่อนเดี๋ยวนะคะขอเวลาสักครู่ผ้าผืนใหญ่ๆของเราแบบนี้นะคะเราทบผ้าแบบนี้แล้วก็ทบแบบนี้4ชั้นใช่ไหมคะจัดไปเลยค่ะเหมือนพับกระดาษเลยนะนี่วางแพทเทิร์นลงไปแล้วเราก็จะกลัดเข็มหมุดแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้กรรไกรตัดผ้าคมๆเน้นย้ำว่าต้องคมมากๆนะคะครึบใช้กรรไกรตัดกระดาษไม่ได้นะคะซึ่งกรรไกรตัดผ้าแบบนี้พิมพ์ช็อปเรามีขายด้วยล่ะกรรไกรตัดผ้านะคะคมมากๆนะเราจะไม่ใช้กรรไกรตัดกระดาษนะคะตีมือเลยนะใครที่เป็นมือใหม่นะคะอยากจะรู้ว่าเราสามารถใช้งานจักรได้ไหมนะอยากรู้เพื่อความแน่ใจนะคะหรือว่าอยากให้พนักงานเขาสอนให้ก่อนเนี่ยเราไปที่หน้าร้านได้เลยนะคะอยากรู้ว่าสาขาใกล้บ้านท่านอยู่ที่ไหนนะพิมพ์ถามแอดมินได้เลยนะคะเราก็จะได้มาเจอกันนะเดี๋ยวให้แอดมินสอนนะคะว่าเราเริ่มต้นเย็บผ้าเนี่ยเราควรจะทำยังไงนะคะหลายท่านกำลังรอโปร 8/8 อยู่ถูกไหมคะแต่บอกเลยว่า Brother Brand Day ช่วงนี้นะคะลดเยอะแถมเยอะแล้วก็คุ้มกว่ามากๆเลยนะคะสินค้าเรามีหลายอย่างเลยเลือกชมได้ในตะกร้าได้เลยนะคะสั่งซื้อได้เลยเพื่อนๆสั่งซื้อได้เลยนะสั่งซื้อได้เลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้คุ้มค่าจริงๆ Brother Brand Day เราลดเยอะกว่าอีกเพราะว่ามันเป็น Brother Brand Day นะคะไม่เสียชื่อคนใจปั้มแน่นอน Brother Brand Day ทั้งทีนะคะจะน้อยได้ยังไงโอเคเราจะที่เราจะต้องทำนะคะเราจะต้องทำหน้าน้องหมีใช่ไหมหน้าน้องหมีแบบนี้นะคะเราจะตกแต่งด้านหน้ามันก่อนนะคะด้านสีชมพูอันนี้อัดคอมเมนต์ไปด้วยนะคะมาดูกันต่อเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาตกแต่งหน้าน้องหมีกันนะด้วยการแอปพลิเก้นะคะเขาเรียกว่าการแอปพลิเก้นะวันนี้เนี่ยถ้ายาวนะคะต้องขออภัยและขอเพื่อนๆแบบอยู่ด้วยกันก่อนนะเพราะว่าอันนี้เนี่ยเพื่อนๆรีเควสต์มาว่าอยากดูมันก็จะมีขั้นตอนนิดนึงแหละเพราะฉะนั้นวันนี้ทำให้ดูแล้วนะคะเราทำให้ดูแล้วเพราะฉะนั้น
อยู่ดูนะอ๋อเรามีแจกโค้ดเรื่อยๆด้วยนะคะในแพทเทิร์นนะคะเขาก็จะมีบอกตำแหน่งหน้าหมีอยู่ตรงนี้นี่คือตำแหน่งหน้าหมีนะเราก็จะวาดตำแหน่งตรงนี้ลงไปบนผ้าก่อนอันนี้คือชิ้นตัวมันนะคะชิ้นตัวหมวกนะได้ตำแหน่งหน้าหมีแล้วนะแล้วก็ขีดๆไว้นะคะเป็นตำแหน่งที่แบบเอาผ้าสักหลักผ้าคราวนี้ตำแหน่งตาหมีก็คือตรงนี้กระดุมนี้นะคะทำได้แบบง่ายๆเลยก็คือเอาเข็มหมุดจิ้มลงไปตรงจุดที่เขาบอกให้มันทะลุ2ด้านนะคะแล้วก็เปิดแพทเทิร์นขึ้นเอาปากกาฟ้าเนี่ยจิ้มๆตรงจุดที่เข็มหมุดมันแทงทะลุไว้นะคะแล้วก็จะได้ตำแหน่งลูกตาของน้องหมีเราโอเคมาไม่ทันตรงไหนบอกได้นะคะอ่ะได้ตำแหน่งแล้วมีขีดๆตรงนี้ก็เอาคนนี้มาวางโอ้ยพอดีอ่ะแล้วเราก็จะเย็บเส้นตรงปื๊ดตรงนี้ค่ะเป็นกรอบรอบนี้เลยแล้วเราค่อยมาติดจมูกตรงนี้แล้วก็มาเดินเส้นเป็นปากนะคะง่ายๆนะไม่ยากอ่ะมาดูที่นี่จ้ะเย็บผ้ากันค่ะเราร้อยได้สีครีมไว้แล้วเรียบร้อยนะคะเราอยู่กับจักรรุ่น A80 นะคะเป็นจักรคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานง่ายที่สุดในโลกแล้วก็จักรคอมพิวเตอร์เนี่ยคือมันสะดวกสบายมากๆเลยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูว่าการทำงานนั้นนุ่มนวลบอกแล้วมันเหมือนกับขับรถเบนซ์ขับรถ BM เลยล่ะเลือกลายให้เข็มอยู่ตรงกลางนะคะบะลายเบอร์3นะไปค่ะ1 2 3ย้ำตะเข็บถอยหลังกลับไปแค่กดปุ่มนะเวลาที่เขาหยุดให้นะคะเข็มมันจะปักลงเสมอเลยถ้าไม่ใช่จากคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะแบบแล้วแต่รอบของมอเตอร์นะคะว่าเขาจะหมุนเข็มขึ้นหรือลงนะแต่ว่าถ้าเป็นจากคอมพิวเตอร์ตั้งได้อัตโนมัติเลยว่าเราจะให้เข็มปักลงเสมอเมื่อเราหยุดเย็บนะคะแล้วก็จากคอมพิวเตอร์ยังสามารถปรับความเร็วได้อีกนะใครถนัดช้าเร็วเนี่ยสามารถปรับความเร็วให้แบบถูกใจท่านได้เลยโอเคได้แล้วนะคะตรงส่วนหน้าแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะติดจมูกแต่ก่อนที่เราจะติดจมูกใช่ไหมเรายังมีด้านในของหูหมีอันนี้นะซึ่งเราจะต้องวางเขาไปก่อนนะคะตรงนี้ตำแหน่งเดียวกันเลยโอเคกึ่งกลางเรียบร้อยแล้ววางเขาไปก่อนเราจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนสีได้อ่ะดูหูน้องหมีกันค่ะสองข้างเลยหวังว่าเพื่อนๆจะชอบดูตอนเลี้ยววันนี้นะเพราะว่าเพื่อนๆขอมาอุ่นเรียบอุ่นรีบแบบเตรียมของเลยนะแบบเพื่อนๆอยากดูได้เลยได้เลยเพื่อนๆเดี๋ยวทำให้ดูหวังว่าวันนี้คนที่รีเควสต์มาจะยังนั่งดูอยู่นะคะหนูตั้งใจทำให้มากเลยแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆที่นั่งดูอยู่ก็จะชอบนะคะรวดเร็วเห็นไหมจากคอมพิวเตอร์นี่มันแบบนุ่มนวลแล้วก็บังคับทิศทางได้แบบง่ายมากเลยนะคะบังคับทิศทางได้แบบมันง่ายสำหรับมือใหม่มากเพราะว่าจังหวะมอเตอร์อะไรคือมันกำลังพอดีเลยนะคะแล้วความเร็วก็คงที่นะคะเราก็ไม่ต้องลุ้นมากหรือว่าบางทีตกใจว่าอุ้ยเผลอเหยียบแรงแล้วแบบไปเร็วจังเลยนี่คือถ้ามือใหม่ก็ปรับช้าได้เลยนะคะวิธีการหมุน
ชิ้นงานนะคะอุ่นจะเย็บประมาณ 2-3 จึ๊กแล้วก็หยุด 2-3 จึ๊กแล้วก็หยุดจังหวะที่ยกตีนผีเนี่ยต้องให้เข็มอ่ะปักอยู่ปักลงข้างล่างก่อนนะคะเหมือนเป็นแบบปักมุมไว้แล้วเราก็หมุนนะคะถ้าถึงแม้เอาเข็มปักลงแล้วเราก็สามารถหมุนได้เลยเส้นเย็บมันก็จะได้ต่อกันเป็นเส้นเดียวนะคะนวลๆเลยไปนะย้ำตะเข็บกดย้ำนะกึ๊บๆๆแล้วก็ให้กดปุ่มเอาเข็มขึ้นนะคะไม่ต้องหมุนวงล้อด้านข้างนะคะจากคอมพิวเตอร์เนี่ยแบบใช้แล้วสติใจนะคะแพทเทิร์นดูละเอียดมากน่าจะเข้าใจง่ายๆขอบคุณค่ะหมวกเด็กสำหรับอายุเท่าไหร่นะคะสำหรับรอบศีรษะ46เซนติเมตรถึง54เซนติเมตรนะคะก็จะเป็นช่วงความสูงประมาณ80เซนถึง120เซนค่ะได้แล้วนะเรามาต่อกันที่จมูกถูกไหมคะเมื่อกี้เราทำหมวกทำหูทำหน้าแล้วเรามาต่อที่จมูกนะคะขออนุญาตเปลี่ยนได้นิดนึงเปลี่ยนได้นะคะก็ถ้าเรามีจักนะเราก็ควรจะมีกระสวยเนี้ยเสริมไว้หลายๆอันซึ่งเมื่อซื้อจักแล้วเขาก็จะมีกระสวยไปสำรองให้ทั้งหมด4,000นะคะการร้อยได้เนี่ยง่ายมากบอกเลยเขาไม่ได้ทำอะไรให้มันยุ่งยากนะคะเขามีตัวเลขกำกับไว้หมดเลยแล้วก็วางหลอดได้ไว้ที่ไหนปิดฝาครอบหลอดได้แล้วก็ไปตามเลขนี้เลยค่ะ1,2,3,4เขาบอกไว้หมดแล้วนะถ้าเพื่อนมองเห็นเนี่ยจะมีเลข3เลข4แล้วก็แค่ร้อยได้ไปตามหมายเลขนั่นเองหรือว่าในคอร์สเรียนออนไลน์ก็ได้สอนไว้แบบละเอียดมากๆละเอียดมากๆนะคะฟองขึ้นมาค่ะนี่เราสนเข็มอัตโนมัติเห็นไหมโอ้ยมีที่สนเข็มอัตโนมัติด้วยนะคะไม่ต้องเล็งเลยนะจากคอมพิวเตอร์นี่คือสบายเวอร์สบายที่สุดเอาน้องจมูกมาวางปุ๊บก็เย็บเลยค่ะจมูกนะจมูกนี่ชิ้นเล็กนิดนึงนะก็อาจจะแบบมีความเกรงนะสำหรับคนทำช่วงแรกนะคะแต่ถ้าใช้จากคอมพิวเตอร์อย่างอุ่นนะเหยียบ1จึ๊กมันจะไปแค่จึ๊กเดียวจึ๊กอุ้ยเอาใหม่เอาใหม่ผิดคิวผิดคิว1จึ๊กนะ1จึ๊กเอาใหม่1จึ๊ก1จึ๊กค่อยๆหมุนไป1จึ๊ก1จึ๊กเท1จึ๊กไปทีละจึ๊กนะคะเพราะว่าชิ้นเล็กเหยียบจึ๊กช่วงนี้ยาวได้นิดนึงค่อยๆเหยียบ1จึ๊ก1จึ๊กนี่คือแบบกดเท้ายังไม่ทันจะมิดที่เหยียบเลยนะโอเคค่ะก็ง่ายนี้แหละขอย้ำตะเข็บหน่อยคึบๆเสร็จแล้วนะคะจมูกหมูเสร็จแล้วเอ้ยใช้เวลาไม่นานนะคิดว่าเพื่อนๆก็น่าจะทำตามกันได้เห็นอุ่นทำก็ไม่ยากใช่ไหมคะต่อมาจมูกหนีเสร็จแล้วนะคะเพื่อนเราจะมาวาดปากกันนี่ขีดลงมานะคะแล้วก็ปากหนีจะต้องยิ้มใช่ไหมหูวาดได้เลยตามใจเลยนะอันนี้ใครจะยิ้มกว้างยิ้มน้อยแล้วแต่เลยนะคะอุ่นใช้ปากกาที่ลบออกได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นขีดไปได้เลยนะคะไม่ต้องกลัวอะไรนะขีดไปได้เลยแล้วอุ่นจะเลือกใช้ลายนี้เบอร์5นี่มันเป็นแบบเส้นตรงแต่มันจะย้ำ3รอบเพราะฉะนั้นมันจะเป็นเส้นตรงที่หนาๆ หน่อยหนาๆขึ้นมานะคะเริ่มเลยค่ะเริ่มเลยเราทำงานที่มันน่ารักน่ารักนี่ก็แบบทำไปดูไปมันก็จูบูจีบีแบบว่าสนุกนะคะเดิมจึ๊บจึ๊บจึ๊บค่อยๆบิดไปทีละหน่อยนะคะพอให้หมดเร็วมากเลย
เรากลับไปแจก 0.1 เหมือนเดิมคุณอยากให้เพื่อนๆที่เข้ามาทีหลังได้บ้างอ่ะได้ปากหนึ่งข้างแล้วนะคะค่อยๆทำไปนะช็อตนี้ยิ้มไปด้วยนะคะเพราะเราทำหน้าหมียิ้มนะแล้วก็การย้ำตะเข็บของจอคอมพิวเตอร์นะคะเขามีทั้งแบบที่ถอยหลังและแบบที่ย้ำอยู่กับที่แบบที่ย้ำอยู่กับที่เนี่ยเขาก็จะได้ไม่มาทำให้ลายที่เราเย็บลงไปเนี่ยแบบมีเส้นรบกวนเยอะนะคะมันก็จะเป็นการมัดปมเฉยๆนะคะมันก็จะได้เนียนๆนี่เราได้หนึ่งด้านแล้วนะคะเรามาทำอีกด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งนะคะก็ต่อตรงรอยแยกได้เลยใครไม่ทำตรงไหนบอกนะหรือว่าดูย้อนหลังได้นะคะวันพรุ่งนี้เนี่ยมีคนรีเควสต์มาว่าจะอยากให้เป็นแบบเสื้อผ้านะคะทำเสื้อผ้าดีไหมเราสอนทำหน้าต่างอนามัยไปแล้วสอนทำกระเป๋าไปแล้วนะคะวันนี้สอนทำหมวกนะพรุ่งนี้เราเป็นเสื้อผ้าบ้างดีเปล่าเราจะไม่ซ้ำกันเลยนะคะ5วันนี้นะอยู่ด้วยกันจนครบ5วันเลยนะคะอยู่เป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะเรากดติดตามไว้ได้เลยจะได้ไม่พลาดทิวโตเรียลดีๆนะคะที่หุ่นจะมอบให้เพื่อนๆตลอดทั้งอาทิตย์นี้เลยนะเราเริ่มกันมาตั้งแต่วันจันทร์แล้วโอเคเราได้หน้าน้องหมีแล้วล่ะสนุกมากเลยขั้นตอนนี้เริ่มเป็นน้องหมีแล้วเริ่มเป็นน้องหมีแล้วนะคะต่อมาเดี๋ยวเราเปลี่ยนตีนผีแล้วเราก็มาติดกระดุมเพื่อเป็นลูกตาจากรุ่นนี้สามารถติดกระดุมได้เอ้ยพอติดลูกตาแล้วแบบหมีจริงๆว่ะมันเป็นหมีแล้วล่ะเปลี่ยนตีนผีสักครู่ชึบชึบเปลี่ยนตีนผีแล้วนะคะลายที่เราจะเลือกใช้เนี่ยก็คือลายซิกแซกธรรมดาเลยเบอร์7นะคะเบอร์7นะแล้วเราก็จะลดฟันจักลงเพื่อให้ไม่ส่งฟันจักด้านล่างเนี่ยหยักๆข้างล่างเนี่ยเขาจะเป็นตัวส่งผ้าไปข้างหน้าใช่ไหมคะแต่ถ้าเราลดลงปุ๊บจักจะอยู่กับที่เพราะว่ารูกระดุมตรงเนี้ยมันไม่ได้เป็นคือมันต้องย้ำอยู่กับที่ใช่ไหมคะมันถึงจะลงรูกระดุมพอดีเราก็จะลดฟันจักลงแล้วก็ปรับความกว้างของฝีเข็มให้เท่ากับความกว้างของรูกระดุมไม่น่าจะเข้าใจยากนะรถฟันจักรค่ะมันเป็นสลักอยู่ด้านหลังนะปึ๊บรูที่1รอบรูที่2เกือบรอบเดี๋ยวขอกว้างนิดนึงปึ๊บ1 2มั่นใจแล้วเหยียบเลยเสร็จแล้วรูแรกเสร็จแล้วล่ะอุ้ยเลเวอร์เสร็จแล้วว่าเพื่อนๆถ้าสอยมือนี่เมื่อไหร่คะเมื่อไหร่ตอนนี้กำลังเล็งสนเข็มอยู่เลยนะอันนี้หุ่นพลิกมาด้านหลังนะคะดึงได้ที่เราเย็บนี่แหละเพื่อให้กระตุกได้บนลงมากระตุกได้บนลงมานะมันจะได้แบบจะได้มามัดปมกันข้างหลังนะคะชิบมันได้บนลงมาเอามาย่างเอาคนนี้ไม่ลงมาเส้นไหนถ้าไม่ลงมานะคะแนะนำว่าให้ใช้เข็มสอยนะเข็มสอยนะคะอันนี้ขอแกะห่อใหม่เลยนะอันนี้เข็มสอยปั๊บพิมพ์ช็อปมีขายนะคะเข็มสอยเพื่อนๆก็ต้องมีไว้เหมือนกันนะเข็มสอยแบบนี้มาพร้อมกับที่สนเข็มเลยนี่อันนี้นะบอกเลยว่าคือมันดีกว่าที่เราไปซื้อในตลาดมากๆเข็มสอยอ่ะยี่ห้อนี้นะเพราะว่ามันไม่เป็นสนิมค่ะเพื่อนๆเข็มอันนี้ไม่เป็นสนิมนะกระตุกไม่ลงเพราะฉะนั้นฉันก็จะบังคับให้เธอลงไปนี่คือได้ทั้งหมด4เส้นนะคะที่เราเย็บแล้วก็มัดปมเสร็จแล้วกระดุม
ต่อมาเรามาทำอีกที่เหลือนะคะปึ๊บวางตีนผีลงไปตีนผีนี้มีแถมไปในมีแถมไปกับจักรนะคะตีนผีสำหรับติดกระดุมหนึ่งขั้นตอนนี้เลยที่ต้องเล็งเล็กน้อยสองกลับไปดูอีกสักทีซิรอดไหมโอเคเรียบร้อยโอเคค่ะแล้วเราก็ทำเหมือนเดิมนะทำเหมือนเดิมค่ะเพื่อนจริงๆอยากจะทำไว้ก่อนนะแบบว่าตอนสอนเพื่อนๆก็จะได้รวดเร็วแต่ว่าเดี๋ยวเพื่อนๆก็จะไม่ได้ดูว่าอุ่นทำยังไงเพราะฉะนั้นก็อยู่ด้วยกันนะคะเพื่อนวันนี้อาจจะใช้เวลานะไม่ลงใหม่อีกแล้วนะคะมีคนดื้อเนาะแต่เรามีเข็มสอยก็สุดเข็มนะแล้วก็แทงลงไปแล้วก็ไปมัดปมข้างหลังค่ะเท่านั้นเองเรียบร้อยมากแล้วก็ไม่ต้องกังวลว่ามันจะหลุดด้วยนะคะคือวิธีนี้เร็วกว่าการติดกระดุมด้วยมือแน่นอนแบบนี้นะคะเรามาทำอีกด้านนึงนะคะวันนี้เพื่อนๆแฟนจะกินข้าวเที่ยงอะไรกันคุณยังนึกไม่ออกเลยนะมีไอเดียไหมคะปึ๊บหนึ่งสองโอเคเมาได้นะเมาคุยกันได้นะคะเห็นเพื่อนๆเงียบไปนะนี่เงียบไปค้าเหงานะหรือว่าลุ้นอยู่ลุ้นการติดกระดุมของคุณอยู่วันนี้เรารู้แล้วแหละว่ากระตุกยังไงน้องก็ไม่ลงไปอยากลองติดกระดุมด้วยตัวเองเนี่ยไปลองได้ที่สาขานะคะเรามีพนักงานคอยสอนนะสอนทั้งติดซิปติดกระดุมลองดูเลยหรือแบบอยากเย็บผ้าชนิดไหนเป็นพิเศษและอยากรู้ว่าจากคุณน่ะเย็บได้เปล่าไปได้เลยค่ะเอาเศษผ้าไปทดลองด้วยตัวคุณเองเพื่อความมั่นใจเลยนะคะพินช็อปเรามีสาขามากกว่า100แห่งทั่วประเทศนะคะให้คุณไปลองได้อย่างมั่นใจเลยเพราะว่าจักรเย็บผ้าเราก็ซื้อมาด้วยน้ำผักน้ำแรงเนาะมันก็ต้องแบบใช้ความมั่นใจหน่อยนึงและที่สำคัญนะคะเราจะเลือกซื้อร้านไหนก็เอาที่เขาดูแลเราดีๆนะคะมีบริการแบบสอนก่อนแล้วก็พอเราซื้อไปแล้วก็มีคอร์สออนไลน์หรือว่ากลับมาคุยกันมาเมาส์กันได้อยู่เรื่อยๆนะคะเพราะว่าคืออุ่นเข้าใจคนที่แบบว่าซื้อจักรไปแล้วแบบพอทำงานออกมาน่ารักน่ารักก็เริ่มมีออเดอร์แต่พอเกิดปัญหาอะไรที่เราไม่คุ้นชินขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะไม่มีคนคอยบอกคอยตอบคำถามเนี่ยปล่อยให้เคว้งคว้างอยู่คนเดียวเนี่ยมันน่าเสียใจเนาะมันเสียความรู้สึกเนาะเราซื้อจักรกับเขาแล้วนะคะเราก็อยากให้เขาดูแลเราไปนานๆเนาะก็ถ้าเลือกคุณสองนะคะเราก็จะได้อยู่ด้วยกันไปนานๆเคยได้แล้วได้แล้วเปลี่ยนตีนผีคืนนะคะเป็นตีนผีเจนะแล้วก็ขอเปลี่ยนสีได้คืนเปลี่ยนได้คืนเป็นสีครีมนะคะจริงๆเล็บหมุนใช้เวลาไม่นานแต่ว่าคราวนี้เรามีการตกแต่งหน้าตาเล็กน้อยนะก็จะมีการใช้เวลาเพิ่มขึ้นมาสวยได้ที่แบบคอยบดแล้วว่าเร็วมากนะคะเร็วมากเพื่อนๆแบบที่เข้ามาดูทีหลังแบบได้ร่วมสนุกด้วยนะคะต่อมาก่อนเราจะเย็บประกอบนะคะเราจะทำหูน้องหมีให้เรียบร้อยโดยการที่อันนี้คือด้านหลังนะเราจะประกบด้านถูกกับด้านถูกเข้าหากันแล้วก็เย็บตรงนี้ปื๊ดมาเย็บเป็นตัวยูโอเคเมื่อกี้เราลดฟันจักรลงเราผลักฟันกลับผลักฟันจักรกลับขึ้นมาค่ะแล้วก็กลับไปเลือกลายเบอร์
หนึ่งจิ้มจิ้มจิ้มเหมือนกดไมโครเวฟเลยนะแล้วก็เย็บตรงนี้ต้องใช้งานง่ายนะคะเห็นไหมนี่เวลาอุ่นเลี้ยวโค้งไปทีละจึ๊บจึ๊บจึ๊บแล้วก็ค่อยๆบิดค่อยๆบิดค่ะหวังว่าเทคนิควันนี้เนี่ยเพื่อนๆจะชอบนะใครเย็บผ้าเป็นมือใหม่อ่ะลองดูกันก่อนได้นะคะเทคนิคแบบนี้มีให้กันอยู่ตลอดนะโอเคได้หนึ่งข้างแล้วต่อมานะคะเราจะเล็มตะเข็บนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราจะกลับผ้าเอาด้านถูกออกมาอันนี้เรียกว่าเทคนิคการเย็บกลับนะคะตัดปุ๊บก็ขีดตรงนี้เห็นไหมว่าเราต้องใช้กรรไกรที่แบบคมถึงปลายเลยกรรไกรตัดกระดาษไม่ได้นะคะกรรไกรนี้เนี่ยหาได้ที่พิมพ์ช็อปเรามีให้ครบเลยพร้อมทั้งคำแนะนำดีๆกลับมาปึ๊บกรรไกรดำๆหน่อยเราได้หูของน้องหมีออกมาแล้วนะคะใช้เวลาไม่นานนะได้แล้วหูน้องหมีจะไปอยู่ตรงนี้แหละทำอีกข้างหนึ่งด้วยความรวดเร็วค่ะเพื่อนๆเป็นไงบ้างดูอยู่หรือเปล่าส่งเสียงทักทายหน่อยค่ะอยากรู้ว่าแบบสอนเร็วไปไหมช้าไปไหมนะคะเพื่อนหลายท่านเนี่ยซื้อแพทเทิร์นไปแล้วแบบทำขายเนี่ยสุดยอดเลยอ่ะดีใจมากๆเลยนะคะที่แบบงานที่เราได้ทำออกมานั้นสามารถสร้างประโยชน์ให้เพื่อนๆได้นะคะทำขายแบบสร้างรายได้ช่วงที่ติดโควิดบอกครูอุ่นคะแบบทำให้ช่วงที่เราขาดรายได้นั้นกลับมามีรายได้เพิ่มขึ้นมานะคะดีใจมากเลยแล้วก็ดีใจกับเพื่อนด้วยนะคะหวังว่าเรื่องแบบนี้จะเป็นแรงบันดาลใจนะให้คนอื่นลุกขึ้นมาทำอะไรด้วยตัวของคุณเองแล้วก็ภาคภูมิใจนะคะภาคภูมิใจที่แบบผลงานจากสองมือของคุณนั้นมีคนชื่นชอบแล้วก็สามารถหาเลี้ยงครอบครัวได้อีกนะเสร็จแล้วหูน้องหมีสองข้างนะคะแล้วหูน้องหมีเนี่ยจะติดอยู่ตรงตำแหน่งไหนนะคะก็เอาแพทเทิร์นมาทาบเลยนะแพทเทิร์นมีบอกรายละเอียดไว้หมดแล้วนะคะตรงนี้ลองดีมาดูในตรงนี้มาฝั่งนี้ค่ะนี่หูน้องหมีต้องอยู่ตรงนี้จุดๆไว้นะคะประการลบออกได้ด้วยน้ำนะคะไม่มีไม่ได้นะนี่เสร็จแล้วเราก็คว่ำหูไว้ตรงนี้สองข้างฟ้าแบบนี้นะคะแล้วก็เย็บกิ๊บไว้นะมาง่ายๆนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะทำตามได้เย็บกิ๊บไว้ได้หนึ่งข้างแล้วเย็บกิ๊บไว้อีกข้างนึงจริงทำหมดแล้วก็ใช้เวลาเกินชั่วโมงนิดนึงนะคะแต่วันนี้จะพยายามรักษาเวลาให้เพื่อนๆนะหรือว่าเราอยู่กันได้ยาวๆคะอยู่กันได้ยาวๆเปล่าอยากเย็บผ้าบ้างค่ะแต่ยังไม่เป็นต้องเรียนก่อนใช่ไหมถ้าไปที่สาขาที่หน้าร้านพินช็อปนะคะพนักงานอบรมให้ก่อนได้เลยฟรีนะคะเพื่อท่านจะได้สามารถเข้าใจการใช้งานจากเย็บผ้าแล้วก็สามารถเลือกรุ่นที่ท่านชอบที่สุดได้นะคะเอารุ่นที่แบบใช้แล้วมันถูกใจที่สุดเนี้ยเพราะว่าให้มันก็ต้องคุ้มค่ากับเงินที่เราหามาที่เราจะลงทุนใช่ไหมคะจากเนี่ยอยู่กับเราไปเป็น10ปีเลยนะสามารถเข้าไปทดลองใช้งานได้นะคะที่หน้าร้านเราทุกสาขาเลยหรือว่าทักแอดมินได้เลยว่า
จะทำยังไงนะหรือว่าอยากจะดูวิดีโอคอร์สสอนของ Pin Shop ก่อนได้ไหมเรามีสอนด้วยนะคะเข้าไปที่ pintraining.com หรือว่าอยากทราบรายละเอียดทักแอดมินได้เลยค่ะอันนี้คือตัวหมวกนะคะอันนี้ด้านหน้าคนนี้ใช่ไหมต่อมาอันนี้คือข้างหลังนะคะเราจะเย็บ2ชิ้นนี้ให้ต่อกันแล้วก็จะมาเย็บต่อข้างบนก็จะออกมาเป็นแบบนี้อันนี้คือซับในที่เย็บไว้ให้ดูก่อนล่วงหน้านะคะวิธีการทำด้านถูกประกบด้านถูกค่ะชึบๆแล้วเราก็เย็บตรงนี้ตะเข็บ1เซนตะเข็บ1เซนนะคะเห็นมีสุภาพบุรุษดูด้วยนะคะยินดีนะคะเย็บผ้านี้ไม่แบ่งแยกเพศนะคะสุภาพบุรุษหลายท่านก็เย็บผ้านะคะอย่างทำเสื้อสูทเนี่ยทำเสื้อสวยๆเนียบๆให้ท่านคุณผู้ชายนะคะเลิศมากเลยนะเก่งมากนะคะเย็บสองด้านให้ติดกันกดเข็มลงเย็บไปนิดนึงแล้วเราก็ย้อนสีเข็มย้อนสีเข็มนี้ก็เหมือนกับเรามัดปมได้นะคะตอนที่เราเย็บมือเราก็จะมีมัดปมเพื่อกันได้มันหลุดออกมาใช่ไหมคะย้ำสีเข็มก็เพื่อฟังก์ชันเดียวกันเย็บต่อกันแล้วมันก็จะเป็นวงกลมคราวนี้เราจะมาเย็บกดตะเข็บด้านข้างให้มันเรียบๆสวยๆแบบนี้มันก็จะเรียบแบนสวยงามแบบนี้นะคะดูเป็นแบบของดีของแพงคราวนี้เราก็ปักสีเข็มให้อยู่ชิดตีนผีจากคอมพิวเตอร์เนี่ยนะคะคือแบบว่าเราต้องการสีเข็มแบบไหนแล้วก็ปรับได้เลยนะคะสามารถอ้างอิงได้เลยคือถ้าเราต้องการระยะห่าง5มิลกลับมาที่เลขนี้ไว้ใจได้เลยว่าเขาจะให้ระยะห่างคุณ5มิลจริงๆนะอย่างนี้อุ่นทํา5มิลลิเมตรนั่นเองนะคะใส่เลยค่ะเราไปเลยเย็บตรงๆแล้วก็จับได้เลยเพราะว่าความเร็วนั้นมั่นคงนะคะจากคอมพิวเตอร์เนี่ยฐานแน่นเย็บเร็วแค่ไหนฐานก็แบบไม่สั่นนะคะมีทำดีว่าหรือไม่คะจากยี่ห้อเครื่องพิมพ์เตอร์ใช่แล้วค่ะจากราเดอร์นะคะเพื่อนๆอาจจะรู้จักว่าเขาทำพิมพ์เตอร์ถูกต้องแต่ราเดอร์เนี่ยโปรดักต์แรกของเขาเลยนะคะที่เขาทำเนี่ยคือจักรเย็บผ้านะเพื่อนๆรู้เปล่า100ปีที่แล้วเนี่ยราเดอร์ประดิษฐ์จักรเย็บผ้าขึ้นมาเป็นสินค้าชิ้นแรกนะคะในประเทศญี่ปุ่นนะเพราะฉะนั้นไว้ใจได้เลยว่าประสบการณ์กว่า100ปีที่เขาพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเย็บผ้าเนี่ยไว้ใจได้เลยนะคะคือ100ปีผ่านมาแล้วนะเพราะฉะนั้นเขาลองทดลองมาหมดแล้วล่ะว่าอะไรดีที่สุดนะคะแล้วก็จากการใช้งานของอุ่นเนี่ย10ปีผ่านมาจากที่บ้านยี่ห้อบราเดอร์ไม่งอแงเลยยังอยู่ด้วยกันรักกันดีเหมือนเดิมนะคะบอกแล้วว่าลงทุนรอบเดียวเอาให้จบนะคะเลือกบริษัทที่เขาแบบจะอยู่กับคุณไปนานๆนะแล้วก็ดูแลคุณไปตลอดนะคะตัวหมวกได้แล้วเรามาประกอบข้างบนกันตรงนี้มันเป็นวงกลมเนี่ยมีเทคนิคอีกแล้วนะคะเพื่อนๆมาจับตาดูเลยนะเรากลับอันนี้ด้านถูกเรากลับให้คนนี้อยู่ข้างในกึ่งกลางเนี่ยอุ่นแอบเงียบๆไว้นะคะให้ขอบมันแหวกนิดนึงนะคราวนี้ก็เอาคนนี้เรียกว่าด้านถูกคว่ำลงไปเหมือนกันแล้วเอาตรงกึ่งกลางของแต่ละจุดนั้นพอดีกันถ้าวันนี้เราไลฟ์นานเป็นไรไหมคะตากล้องเป็นไรไหมเราจะไม่ปิดไลฟ์จนกว่าเราจะทำเสร็จนะหวังว่าเพื่อนๆจะอยู่กับเรานะแล้วก็คนที่เข้ามาใหม่ก็จะได้แบบได้ดูกันยาวๆนะกดติดตามด้วยนะคะกดติดตามให้แม่ค้าหน่อยนะอยู่กับอุ่นแล้วก็พิมช็อปนะคะพิมช็อปเรามีคอร์สเรียนออนไลน์อยากดูอะไรแบบละเอียดนะเรามีเพียบเลยนะคะสำหรับลูกค้าพิมช็อปที่น่ารักของเรานะคะเราจะดูแลคุณเป็นอย่างดีเรากลับสี่มุมเรียบร้อยแล้วตรงนี้ล่ะตรงนี้มันเหลือเกินทำยังไงเราถึงจะต่อผ้าวงกลมกับขอบสี่เหลี่ยมแบบนี้ได้
ให้ดูว่าตรงนี้มันขอบของวงกลมอ่ะเขาจะย้วยเล็กน้อยถูกต้องนะคะแต่ส่วนที่เป็นเส้นเย็บคือต่ำกว่าขอบผ้า1เซนเนี่ยเขาจะเท่ากันอ่ะเรากลับระหว่างเข็มหมุด2อันให้ติดกันก่อนนะแล้วช่วงนี้ที่ต่ำกว่าขอบผ้า1เซนชิ้นข้างบนกับชิ้นข้างล่างเขาจะพอดีกันจะทดลองกลับเข็มหมุดเหมือนการเย็บให้ดูนี่พอดีกันเห็นไหมเขาจะพอดีกันนะคะเราจะกลับแนวนอนแบบนี้ก็ได้หรือจะกลับแนวนี้ก็ได้นะแต่นี้เลยเห็นไหมคะว่ามันพอดีกันกลับเข็มหมุดไว้นะเฉลี่ยผ้าให้มันเสมอกันนี่จับชึบชึบชึบเทคนิคการกลับเข็มหมุดก็คือกลับกึ่งกลางแล้วก็มากับระหว่างเข็มหมุดนะคะจึ๊บแล้วคราวนี้ก็มากลัดระหว่างเข็มหมุดอีกให้มันซอยลงมานะคะไม่ยากนะคะเพื่อนครั้งแรกอาจจะงงๆแต่ว่าไม่เป็นไรเราฝึกได้นะหายใจลึกๆมันเป็นงานฝีมือนะคะทำสวยทำไม่สวยก็เป็นเรื่องราวการเดินทางของเราเองนะทำให้มีความสุขนะคะเพราะว่าคืออุ่นฟังคุณหมอท่านนึงเขาบอกว่าแบบความเจ็บป่วยทางร่างกายเนี่ยเหตุผลมาจากจิตใจนะถ้าจิตใจเราแบบห่อเหี่ยวไม่มีความสุขมันจะสามารถนำพาโรคร้ายให้เกิดกับเราได้นะคะคือมันก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ร่างกายเราป่วยตามนะคะและการทำงานฝีมือที่เราทำแล้วเรารู้สึกมีความสุขเราแฮปปี้เรามีแบบเหมือนความยิ้มอยู่ในใจแบบนี้มันทำให้ร่างกายเราได้รับการฟื้นฟูไปจนถึงระดับเซลล์นี่ไม่ได้โม้นะนี่คือคำพูดของคุณหมอนะมันจะช่วยให้ร่างกายของเราแข็งแรงขึ้นนะคะได้รับการซ่อมแซมนะคะแล้วก็ทำให้สุขภาพเราดีกลัดแล้วโดยรอบแล้วแบบนี้มาตะเข็บ1เซนค่ะเย็บเป็นวงกลมโดยรอบเลยค่ะชูคุณผู้ชายดูแล้วเนี่ยถ้ารู้สึกว่าคุณผู้หญิงที่บ้านน่าจะลองเย็บผ้าก็จัดได้เลยนะคะพิมพ์สอบยินดีให้คำปรึกษานะคะวงกลมนะอันนี้เนี่ยเทคนิคการเย็บวงกลมนะคะก็ค่อยๆเย็บไปทีละช่วงแล้วก็ยกตีนผีคอยเกลี่ยผ้าด้านล่างไม่ให้มันทับจีบนะเอามือจับดูโอเคผ้าไม่มีการซ้อนทับกันเราก็เย็บต่อได้และจากคอมพิวเตอร์เนี่ยเขาก็แบบเข็มมันจะปักลงตลอดเวลาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเรายกตีนผีได้เลยนะจริงๆได้เลยเส้นเย็บไม่เคลื่อนออกจากกันนะคะต่อกันสวยงามเป็นเส้นเดียวแน่นอนค่อยๆเย็บไปทีละช่วงนะคะอันนี้ก็เย็นเย็นค่อยๆไปนะไปตามช่วงสีเข็มเลยเข็มหมุดที่ใช้เป็นเข็มหมุดหัวดอกไม้นะคะจะเห็นว่าอุ่นเย็บผ่านไปได้เลยถ้าเพื่อนๆไม่ได้ใช้เข็มหมุดแบบนี้ห้ามทำตามนะคะแต่ถ้ามีเข็มหมุดแบบนี้ไว้ที่บ้านก็จะดีก็จะทำงานแล้วแบบสบายๆเหมือนกันดูวิดีโออุ่นไปก็จะได้ใช้ของเหมือนที่อุ่นใช้หมดทุกอย่างเลยอุ่นใช้แล้วแบบมันเวิร์กใช่ไหมมันเห็นอยู่ในวิดีโอเห็นแล้วแหละว่ามันเวิร์กคุณก็จะได้ผลลัพธ์อย่างเดียวกันนะคะใกล้เที่ยงแล้วล่ะเพื่อนหิวยังไม่เสร็จเลยอะหมวกอะเป็นไรเนาะเราก็จะอยู่ไปเรื่อยๆได้ความรู้ดีได้เทคนิคดีดูทุกไลฟ์เลยขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณที่แบบติดตามกันนะเพื่อนๆ เข้ามาแล้วเนี่ยกดติดตามพิมช็อปไว้ด้วยนะคะเราจะได้ไม่พลาดสาระความรู้ดีๆนะบอกเลยว่าทุกไลฟ์มี how to ดีๆมาแจกแน่นอนให้เพื่อนๆสามารถทำตามได้เพราะว่าคุณรู้ว่าลูกค้าที่แบบมีจักเย็บผ้าแล้วอะถ้าไม่มีใครสอนน่ะเหงาเลยนะเศร้าเลยมันก็อยู่ในกล่องเหมือนเดิมอุตส่าห์ซื้อมาหลักพันหลักหมื่น
ย่าปล่อยให้นอนอยู่ในกล่องนะคะเราออกมาสร้างสรรค์ชิ้นงานดีๆดีกว่าซึ่งแบบทำอะไรดีวันนี้ทำอะไรดีเนี่ยเรามีไอเดียให้คุณได้ตลอดเลยนะคะเข้าไปติดตามกันได้ที่เฟซบุ๊กด้วยนะเย็บวนรอบเป็นวงกลมแล้วแบบสบายๆ สวยงามเอาเข็มหมดออกได้นะคะหวังว่าจะไม่ยากเกินไปนะหุ่นก็ทำนี้แหละชิวๆแต่แล้วตับออกมาปึ๊บก็จะมีหูน้องหมูเด้งๆขึ้นมาแบบนี้อ้าน่ารักไหมน่ารักกดหัวใจเลยนะถ้าน่ารักก็กดหัวใจให้กันนะคะแบบนี้เดี๋ยวเราจะมาเย็บกดขอบตรงนี้คือวันนี้ทำแบบเนียเวอร์แบบจัดเต็มอ่ะบอกเลยว่าทำเสร็จอ่ะขายได้เลยทำแบบนี้นะทำขายได้เลยนะคือคุณภาพแบบที่สอนวันนี้นี่ถ้าเพื่อนๆดูอยู่นะคะแล้วทำตามนะเพื่อนๆเปิดร้านได้เลยหารายได้ได้เลยเพราะว่าที่สอนไปเนี่ยแบบเป็นเทคนิคที่คือจะเนี้ยกว่านี้ไม่มีแล้วล่ะบอกเลยเย็บกดขอบค่ะเพื่อความเนียบและความสวยงามเย็บไปรอบๆขอบผ้าที่เราเย็บต่อกันนะก็มีแจกคอยอยู่นะคะเราจะมาเจอกันแบบ11โมงกดติดตามเลยนะจะได้ไม่พลาดคอยแล้วก็จะได้ดูแบบ How to ตั้งแต่ต้นคือถ้าเราแบบมีจักรเย็บผ้าเราก็ต้องมีได้เยอะๆนะคะหลายๆสีเพราะว่าผ้าเราเปลี่ยนสีผ้าก็ต้องเปลี่ยนสีได้นะคะแต่สีมาตรฐานพื้นฐานนะก็จะมีขาวดำครีมแบบนี้นะคะครีมเทาน้ำตาลนะมีติดบ้านไว้เยอะๆเลยนะคะเพราะว่าเล็กๆไม่ออกก็ไม่ขาวก็ดำก็ครีมก็เทาไปก่อนเราก็มีหมดทุกอย่างเลยกรรไกรดีๆก็มีปากกาเขียนผ้าดีๆก็มีจะเป็นช็อคจะเป็นเมจิกนะคะมีหมดเลยนะเมาส์ไปเมาส์มาอันนี้ก็เสร็จแล้วล่ะเหนื่อยย่างเพื่อนเหนื่อยย่างหรือว่าสนุกดีคะไปนะคะทำตีกหมวกอย่าเพิ่งเหนื่อยนะอย่าเพิ่งเหนื่อยกันนะคะตีกหมวกนะคะเราจะเย็บ2ชิ้นต่อกันแต่ขออนุญาตทำแบบรวดเร็วเลยอันนี้เย็บต่อกันแบบตอนที่เราทำตัวหมวกนะคะไปค่ะเร็วดีเหลือเกินเราจะลองใช้เทคนิคแบบไม่ตัดได้แล้วเราจะเย็บต่อๆกันไปเลยเพื่อความรวดเร็วเทคนิคนี้นะถ้าใครทำขายนะคะทำแบบนี้ได้นะก็ต่อไปเลยไม่ต้องตัดได้ตัดทีเดียวเพื่อนๆยังดูอยู่นะใครเพิ่งเข้ามานะคะกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะหน่อยนะเราจะอยู่ด้วยกันวันนี้จะอยู่นานนิดนึงนะจะได้คอยหมดแล้วนะคะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้เราจะมาพร้อมกับคอยนะคะจะมีคอยอีก
ดขอบนั่นเองบอกแล้วว่าวันนี้เราจะไม่ข้ามขั้นตอนนะจะไม่มีการลักไก่เลยคือแบบบอกแล้วว่าเพื่อนๆทำตามนี้ทำขายได้เลยเย็บแล้วก็แบตะเข็บออกนะคะแล้วก็เย็บกดไว้นะแบบนี้แหละนะนี่มันเย็บล็อกตะเข็บไว้แบบนี้นะคะตรงกลางตะเข็บล็อกไว้มันก็จะเนียนๆเรียบๆนะคะใครทำตามก็จะได้ผลลัพธ์ดีๆแบบนี้นะคะวันพรุ่งนี้เราจะมาทำเสื้อผ้ากันแหละบอกไว้เลยต่อยต่อเลยใครอยากดูนะคะกดติดตามไว้หรือว่าใครอยากได้แพทเทิร์นหมวกอันนี้นะคะติดต่อแอดมินได้เลยนะคะอันนี้แบบแค่50บาทเองแพทเทิร์น50บาทมีทั้งแบบหมวกน้องหมีแล้วก็หมวกทิวลิปนะคะก็แนะนำว่าซื้อไปทั้งคู่เลยนะหมวกผู้ใหญ่ก็มีนะคะหมวกผู้ใหญ่ก็มีทรงทิวลิปเป็นแบบแพทเทิร์นแบบซื้อครั้งเดียวได้หมวกเป็นถึง9แบบทักได้ทักแอดมินได้เลยนะคะเชิญๆนะเย็บผ้าชิปเหงาแล้วยังเพื่อนเหงาใช่ไหมผมว่าเดี๋ยววิดีโอนี้เราจะไปรีรันแล้วก็ได้เอาให้เพื่อนๆจากช่องทางอื่นๆได้ดูด้วยนะคะว่าเราจะเต็มจริงอันนี้จะเต็มมากอยากจะแจกแบบหลายๆสิบเลยอ่ะคอยอ่ะแต่พอแบบแจกน้อยแล้วเพื่อนๆไม่พอใจอ่ะเพื่อนๆมีดูแจกเยอะๆเรารอผู้สนับสนุนดีนะคะได้แล้วล่ะนี่คือปีกหมวกของเรานะคะปีกหมวกนะนอกกับในนี่นอกกับในนะต่อมาเราจะหันด้านที่จะโชว์ด้านนอกประกบกันครอบกันเข้าไปเลยค่ะดูให้ตะเข็บตรงกันนะคะตรงไหนไม่ทันหมอบได้นะนี่ครอบชึบตัดเข็มหมดค่ะเดี๋ยวเราจะเย็บรอบๆนะเย็บรอบๆเย็บกลับนะคะออกมาก็จะเป็นติดหมดแบบนี้ก็กลับช่วงกึ่งกลางให้ตรงกันก่อนนะเหมือนเดิมใช้เข็มหมุดหัวดอกไม้นะคะเพราะเดี๋ยวเราจะเย็บทับไปเลยสุดยอดเลยอ่ะคือแบบว่าเพื่อนๆที่รีเควสหมวกมาวันนี้ทำให้แล้วนะคะไม่รู้จะตัวดูอยู่เปล่านะแต่เราทำตามสัญญาแล้วนะคะจัดเข็มหมุดแล้วก็มากัดระหว่างเข็มหมุดที่เราได้ทำไปนะคะเดี๋ยวเราจะเย็บรอบๆไปเข็ม1เซนอ๋อดูอยู่ขอบคุณค่ะเห็นอุ่นทำให้ดูแล้วอยากได้พาเทิร์นไปทำเองที่บ้านจัดเลยนะคะเพราะว่าราคาเพียง50บาทเท่านั้นเองแต่ถ้ายังไม่มีจัดก็แนะนำค่ะเลือกได้นะเรามีหลายรุ่นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์หรือว่าแมคานิกนะคะตั้งตะเข็บหนึ่งเซนแล้วก็ลุยเลยเย็บรอบๆนะคะอันนี้มันโค้งกับโค้งกว้างๆนะคะแล้วก็ใช้มือซ้ายบั
ังคับผ้าเอานะคะใช้มือซ้ายบังคับผ้าจะกลับด้านถูกออกมาแต่เนื่องจากว่ามันเป็นเส้นโค้งใช่ไหมคะเพื่อนๆต้องขีดตะเข็บก่อนอันนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นงานประเภทไหนนะคะถ้าเราเย็บด้วยเทคนิคนี้คือการเย็บกลับตะเข็บเนี่ยถ้ามันเป็นส่วนโค้งเราต้องขีดตะเข็บแบบนี้แต่ต้องไม่ขีดให้โดนระวังโดนเส้นเย็บนะขีดเข้าไปแต่ว่าไม่โดนเส้นเย็บนะคะมันจะช่วยให้ตอนที่เรากลับออกมาเนี่ยมันจะขอบมันจะแบบโค้งมนเนียนสวยงามนะไม่งั้นแล้วมันจะเป็นแบบหักหักเป็นเหลี่ยมนะไม่สวยมันจะรั้งนะคะเทคนิคดีๆแบบนี้นะคะมีอยู่ในคอร์สเรียนมากมายที่หนูได้ทำไว้เลยนะลูกค้าพิมพ์สองของเราสามารถเข้าเรียนได้ฟรีส่วนใหญ่อะเข้าเรียนฟรีกันตลอดเลยอะลูกค้าพิมพ์สองนะคะคือเป็นสิทธิพิเศษมากอย่างคอร์สสอนเย็บผ้าเบื้องต้นเนี่ยเราตั้งราคาไว้ที่ 2,990 นะคะสำหรับท่านอื่นอยากเรียนเนี่ยถ้าซื้อจากที่อื่นต้องจ่ายเงินเรียนนะไม่งั้นคุณก็ต้องแบบไปหาวิดีโอฟรีตามอินเทอร์เน็ตนะคะที่แบบเขาก็บอกไม่ครบบ้างบอกนิดบอกหน่อยถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วก็อาจจะเป็นการใช้จากรุ่นที่ไม่ตรงกับคุณนะคะแต่ว่าถ้าเป็นคอร์สเรียนจากทางพิมพ์ช็อปคุณก็ได้เรียนจากแบบรุ่นที่คุณกำลังใช้งานอยู่เลยกลับด้านถูกออกมาเราก็จะเจอปีกหมวกแล้วนะคะดูเป็นรูปเป็นร่างแล้วนี่ปีกหมวกเพียงกว่าลาเพื่อนเป็นไรเนาะทีมงานเราไหวค่ะทีมงานไหวอุ่นก็ไหวนี่ออกมามันจะเป็นขอบโค้งมนสวยงามแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเย็บกดขอบกันสักทีนึงบอกแล้วว่ามันมีเทคนิคเนียเวอร์เราจะไม่ข้ามเลยนะคุณจะไม่ข้ามหรือลักไก่เลยเพราะว่าวิดีโอนี้จะต้องอยู่ไปอีกนานนะคะทำดีๆให้เพื่อนๆดูดีกว่าเนาะจิ๊บโอเคมาค่ะกึ่งกลางเทคนิคการกัดเข็มหมดนะที่ทำตลอดคือกึ่งกลางก่อนบนล่างซ้ายขวาแล้วก็ค่อยมาระหว่างเข็มหมุดนะคะงานก็จะแบบเฉลี่ยเนี้ยไปทั่วชิ้นงานนะคะเพื่อนบอกว่าไม่มีจ่าเข้ามาดูแล้วขอบคุณมากค่ะและความรู้นะคะขอบคุณมากค่ะดูแล้วอาจจะแบบได้แรงบันดาลใจอยากมีจักรเย็บผ้าขึ้นมานะคะพินช็อปยินดีให้คำปรึกษาเลยนะคะว่าถ้าซื้อจากกับพินช็อปก็ได้เจอกันอยู่ปกตินะได้เมาส์กันนะคะเรามีแอดมินที่แบบตอบคำถามได้เป็นอย่างดีคือถามอะไรก็ได้นะคะแล้วเราก็รู้ด้วยว่ามือใหม่ต้องการอะไรมีความต้องการอะไรมีความงงมีความกลัวหรือว่าเหตุการณ์แบบนี้มันช่างน่าสับสนนะคะเราจะอยู่เป็นเพื่อนคุณค่ะไม่ปล่อยให้แบบเคว้งแล้วก็แก้ปัญหาด้วยตัวเองคนเดียวแน่นอนจริงๆดึกๆดื่นๆน่ะแอดมินก็ยังอยู่นะยังอุ่นก็ยังตอบได้อยู่นะคะดึกๆนะในกลุ่มในเพจนะคะเพราะว่าอุ่นเข้าใจบางคนอ่ะทำงานถนัดทำงานตอนดึกไงก็ต้องถามกันตอนดึกมีค่ะมีคนอยู่และบางท่านก็ตื่นเช้านะคะตื่นเช้ามากนะคะประมาณว่าเพื่อนที่นอนดึกยังไม่ทันนอนเลยท่านที่นอนเร็วตื่นแล้วอย่างเงี้ยมีนะคะก็อุ่นก็อยู่ต่อผมก็ยังอยู่กับเพื่อนๆอยู่
เมาได้หรือกดคอไปได้ค่ะเรื่อยๆเรื่อยๆเดี๋ยวอีกไม่กี่ขั้นตอนนะคะเหมือนเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคือว่าคอยหมดแล้วคือเมื่อวานอะแจกคอยแบบ 0.1 คอยใช่ไหมคะแล้วเราสามารถอยู่ได้กันได้ยาวแบบชั่วโมงกว่าเลยเพื่อนๆทุกท่านสามารถได้ร่วมลุ้นรับคอยกันทุกคนเลยแต่มันน้อยไปไงวันนี้แจก 0.2 หมดเลยทึบเดียวกึบชึบชึบแต่ก็ไม่มีคอยแจกเพราะว่าหมดแล้วแต่ก็นั่งดูอุ่นผ้าเพลินๆไปเนาะวันนี้ใครอยากรู้อะไรถามได้นะคะอย่างเข็มมุดอันนี้ราคาเท่าไหร่นะคะทักเข้ามาได้เลยนะคะเหมือนขายประกันนะคะอยู่เคียงข้างคุณนะคะแต่ว่าเราทำจริงนะคะเราอยู่ข้างคุณจริงๆนะไม่ได้มีความจกตาเกิดขึ้นนะคะแจกโค้ดแจกโค้ดค่ะประกันไม่มีแจกโค้ดเด้อเราแจกนี่คือหมวกของเราเราคว่ำลงและคนนี้คือน้องปีกหมวกของเราเราคว่ำด้านสวยๆลงนะคะแต่อุ่นใช้ผ้าเหมือนกัน2ด้านนะเกือบเสร็จแล้วเพื่อนเกือบเสร็จแล้วเราจับให้ตะเข็บข้างตรงกันนะคะเกือบจะได้ใส่แล้วล่ะหมวกใบนี้กัดเข็มหมุดไปเข็มหมุดแบบนี้มีขายที่ร้านพิมพ์ช็อปเรานะคะราคาย่อมเยาวมากเพราะว่าได้หลายตัวแล้วก็เย็บผ่านจากเย็บผ้าได้คือถ้าอยากดูวิดีโอแล้วอุ่นใช้อะไรอุ่นเย็บผ่านปื๊ดๆไปเลยก็ใช้เหมือนกันไงใช้ให้เหมือนกันไปเลยนะคะไม่ต้องคิดมากกัดตรงกลางให้ตรงกันก่อนทั้ง4มุมเชื่อส่วนนี้เป็นหน้าน้องหมีของเรานะคะโอเคเจอแล้วปึ๊บ4มุมแล้วมาที่ระหว่างเข็มหมุดค่ะนี่คือแบบเป็นทฤษฎีง่ายๆเลยนะทำตามได้แล้วก็จะได้ผลลัพธ์เหมือนอุ่นทำนี่แหละอุ่นทำแล้วมันแบบอ้าวไม่พลาดเลยอ่ะก็ทำเหมือนอุ่นเท่านั้นเองนะคะทำเหมือนกันก็ได้ผลลัพธ์เหมือนกันใช้ของเหมือนกันก็ได้ผลลัพธ์ที่เหมือนกันเช่นเดียวกันนะก็เห็นเลยว่ามันก็ไม่ใช่ว่าต้องเป็นอุ่นเท่านั้นนะถึงจะทำแบบนี้ได้ที่เอามาสอนนี่ก็แบบมันก็เย็บเส้นตรงอ่ะเพื่อนๆเย็บได้ไหมเย็บได้นะคะก็แค่กลัดเข็มหมุดกลัดตามคือถ้าลองทำตามทุกขั้นตอนแล้วมันจะได้ไม่เหมือนก็ให้มันรู้ไปนะคะเพื่อนเทคนิคเราบอกกันแบบละเอียดยิบตลอดการทำนะใครชอบอยากจะดูอะไรดีๆแบบนี้กดติดตามนะคะกดติดตามได้เลยแล้วก็ที่สำคัญเมื่อคุณตัดสินใจเลือกซื้อจากเย็บผ้าแล้วอย่าลืมเลือกพิมพ์ช็อปนะคะว่าถ้าใช้ยี่ห้ออื่นอุ่นก็อาจจะให้คำปรึกษาได้ไม่ดีเท่ากับรุ่นที่อุ่นใช้อยู่เป็นประจำนะคะแล้วก็เมื่อถึงเวลาที่คุณอยากจะแบบเช็คจากอย่างเงี้ยอยากจะยกจากเข้ามาถามพนักงานนะคะคือถ้าสมมุติคุณซื้อเจ้าอื่นเนี่ยอุ่นแนะนำไม่ได้จริงๆว่าควรจะไปที่ไหนหรือเขามีหน้าร้านหรือเปล่าเขามีหน้าร้านจริงๆหรือเปล่าเขามีคนซ่อมให้จริงๆหรือเปล่านะคะแต่ว่าถ้าซื้อกับพิมช็อปเนี่ยได้รับประกันสินค้าแล้วเราก็ส่งศูนย์ราเดอร์ให้ด้วยนะคะเราดำเนินงานให้นะคะไว้ใจได้นะมาถึงตรงนี้นะเดี๋ยวเราจะเย็บโดยรอบตะเข็บ1เส้นแต่ตรงนี้รู้สึกว่าฐานมันใหญ่จังถอดออกได้ไหมถอดได้ค่ะปึ๊บถอดออกมานี่คือฐานจากเป็นแบบช่องเก็บอุปกรณ์อยู่ข้างในนะคะเราถอดได้แล้วก็เอาน้องคนนี้สวมเข้าไปมันก็จะได้ทำงานได้ง่ายขึ้นนะสวมเข้าไปค่ะจากที่แบบถอดฐานได้แบบนี้ของราเดอร์ทำได้ทุกรุ่นเลยนะคะขยับเข็มให้ได้ขนาดสีเข็ม1เส้นแล้วก็จัดเลยง่ายๆเย็บเส้นตรงทุกคนทำได้แน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นอยากทำแบบนี้
แพทเทิร์นนะคะแพทเทิร์นหมวกเด็กแพทเทิร์นหมวกผู้ใหญ่เราก็มีจำหน่ายนะคะแอบบอกนิดนึงด้วยว่าทรงแบบนี้นะทรงที่ข้างบนเป็นเหมือนถังอะแล้วก็มีปีกแบบที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยนะคะเขาเรียกว่าทรงบักเก็ตนะบักเก็ตก็แปลว่าถังใช่ไหมหมวกทรงถังนี่แหละแล้วก็มีปีกทรงบักเก็ตเนี่ยนะคะไซส์ผู้ใหญ่เนี่ยเพื่อนๆต้องซื้อนะเรามีแจกฟรีเลยแจกฟรีนะคะอยู่ใน LINE แอด LINE นะ DIY at home นะคะมีแอดด้านหน้าด้วยพิมพ์ตัว @ DIY @ home นะคะ DIY at home หรือว่าอยากรู้ก็ทักแอดมินได้นะคะแอดมินได้เลยหุ่นแจกแพทเทิร์นหมวกไซส์ผู้ใหญ่ให้นะคะเป็นทรงบักเก็ตนี่แหละแจกฟรีเลยนะมี4ไซส์นะคะขนาดเท่าจริงแจกฟรีเป็นไฟล์ให้ดาวน์โหลดเพื่อนๆดาวน์โหลดแล้วก็พิมพ์ที่บ้านได้เลยเห็นไหมพิมพ์ชอบอ่ะใจดีขนาดไหนโอเคเกือบแล้วเพื่อนๆเกือบแล้วมันเริ่มเป็นหมวกแล้วล่ะเดี๋ยวเราเก็บตะเข็บข้างในให้สวยงามนะคะแต่หมวกเด็กอ่ะเขาจะมีตรงนี้ใช่ไหมที่เป็นสายรัดคางนะคะเราจะติดสายรัดคางก่อนที่จะประกอบครั้งสุดท้ายเฮ้ยน่ารักเปล่าน่ารักไหมเกือบแล้วล่ะเกือบเสร็จละอ่ะมาดูสายรัดคางค่ะสายรัดคางคุณใช้ริบบิ้นนะคะหรือว่าเป็นเชือกผ้าต่วนแบบนี้ก็ได้ลองดูซิว่าเอายาวแค่ไหนดีอันนี้แล้วแต่ชอบใจเลยแต่ในวิธีทำก็บอกนะบอกขนาดแต่ก็อันนี้ก็แหมก็แล้วแต่เราอะแล้วแต่เราได้เลยตัดเชือกออกมาสายแบบนี้พิมช็อปก็มีจำหน่ายเหมือนกันนะเป็นสีน่ารักนะคะมีให้เลือกหลายสีเลยอันนี้ก็คือตัวปรับล็อกใต้คางนะชือกนี้เอาใส่เข้าไปอันนี้เพื่อนๆน่าจะเคยเห็นกันแล้วล่ะใช่ไหมเนี่ยอย่างนี้นะคะแบบนี้จะได้เป็นสายรัดคางแบบนี้นะคะแล้วก็เอาน้องคนนี้แทรกเข้าไปตรงตะเข็บด้านข้างของหมวกตรงนี้นะแล้วพอเราเย็บออกมามันก็จะอยู่ใต้คางพอดีแบบนี้เอาไว้ใต้นี้แล้วก็เย็บไว้ก่อนค่ะเย็บไว้ก่อนนะจิ๊บไปก็คือการเย็บทับกลับไปกลับมากลับไปกลับมาแบบนี้นะทั้งสองด้านเลยนะคะชิ้นด้านหนึ่งแล้วเอาไปต่ออีกด้านหนึ่งค่ะตรงนี้ที่ตะเข็บด้านข้างนะคะนี่มาปลายด้านหนึ่งตะเข็บด้านข้างค่ะแอดไลน์อะไรนะคะทักแอดมินนะคะเดี๋ยวแอดมินจะแจ้งให้นะคะแอดไลน์ปุ๊บคือแอดเพื่อนปุ๊บจะมีไฟล์เด้งขึ้นมาให้ดาวน์โหลดปั๊บเลยนะคะดาวน์โหลดได้ฟรีไม่มีการเก็บเงินนะเป็นไซส์ผู้ใหญ่4ไซส์นะคะแต่ว่าไซส์เด็กเนี่ยแพทเทิร์นราคา50บาทเท่านั้นเองก็ถูกอย่างกับแจกฟรีเช่นเดียวกันมาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วค่ะคนนี้เราได้ทำไปก่อนนี่คือซับในก็คือคนนี้ด้านในอันนี้วิธีทำก็คือเราจะกลับเอาด้านถูกอยู่ข้างในแล้วเราก็จะสวมทุกอย่างชุบลงไปในนี้มาพยุ่มหน่อยเอาคนนี้เข้าไปชุบทุกอย่างจะอัดกันอยู่ในนี้นะคะได้หรอได้ค่ะเหมือนเดิมจับตรงตะเข็บให้ตรงกันหมวกทรงถังนะคะทรงบักเก็ตนะอุ้ยโอเคนี่คือขั้นตอนที่แบบสุดท้ายของการเย็บจับแล้วล่ะก็ไม่ได้นานเท่าไหร่มันก็แบบชั่วโมงนิดๆเลยโอเคอยู่เนาะ
ก็ไม่นานนะไม่นานเท่าไหร่นะคะที่เราทำไปเราเมาไปนะคะถ้าเพื่อนแบบทำขายก็ไม่ต้องเมาส์กับใครใช่ไหมคะตั้งหน้าตั้งตาทำก็ใช้เวลาน่าจะรวดเร็วกว่านี้โอเคถึงกลางตรงกันนะคะสี่มุมแล้วเราก็มาที่ระหว่างเข็มหมุดค่ะเหมือนเดิมทฤษฎีไม่มีอะไรมากนะคะทำงานอะไรที่เป็นทรงกลมนะคะเพื่อนๆเอามุมก่อนเอามุมให้ได้ก่อนแล้วก็มาระหว่างเข็มหมุดมันก็จะเป็นการเฉลี่ยให้เท่ากันทั้งวงเข้าใจไหมไม่ยากนะคะแล้วถ้าแบบดูบ่อยๆเนี้ยก็จะแบบจับทางได้ละว่าเออแม่เทคนิคไม่ต้องหาไหนไกลนะคะเรามีมาบอกกันแล้วก็บางอย่างเนี่ยเมื่อรู้เทคนิคแล้วอ่ะมันผลลัพธ์ที่ได้ก็เหมือนเราเก่งเลยอ่ะทั้งที่แบบก่อนหน้านี้เราอาจจะทำไม่เป็นแต่พอรู้ว่าเขาทำยังไงทำปุ๊บได้ปั๊บอย่างเงี้ยมันไม่ได้แบบเป็นฝีมือที่ต้องฝึกกันมาเป็นปีๆอย่างเงี้ยเรามีเทคนิคแบบนั้นให้คุณได้มากมายเลยนะก็มีอีกเยอะนะคะถ้าเพื่อนๆอยากทำหน้ากากอะไรนะเราก็มีให้เพื่อนดูย้อนหลังได้นะคะหรือกระเป๋าโทสแบบนี้กระเป๋าโทสนี่คือแบบทำขายได้นะโทสนี้ได้ตลอดกาลเลยนะคะกระเป๋าสะพายข้างใบโตๆกระเป๋าแบบใช้ไปช้อปปิ้งไปเซเว่นแบบที่เขาไม่แจกถุงพลาสติกกันแล้วอะเราก็ใช้ถุงผ้าเอาพับๆม้วนๆยัดไปในกระเป๋าปกติของเราแล้วก็เข้าเซเว่นอย่างเงี้ยแล้วก็หยิบกระเป๋าที่เราทำเองออกมาใช้นะคะเก๋ๆมาค่ะต่อไปเราจะเย็บแต่นะเพื่อนๆถ้าเราเย็บปลักปิดหมดเนี่ยเราก็จะไม่เห็นด้านสวยๆของมันใช่ไหมคะฉะนั้นเราจะต้องเว้นช่องปลักผ้าไว้เว้นไว้ค่ะมาร์กไว้ก่อนตึ๊กชื่ออย่างนี้ช่วงนี้เราจะเว้นไว้นะเราจะไม่เย็บนะคะมีเพื่อนถามว่า JV 1400เย็บผ้าหยิบได้ไหมตอบว่าเย็บได้ค่ะจากของดาร์เดอร์ทุกรุ่นสามารถเย็บผ้ายีนผ้าหนาได้เพราะหัวใจนั้นอยู่ที่เข็มนั่นเองไม่ว่าคุณจะใช้จักรุ่นอะไรนะคะหัวใจอยู่ที่เข็มเย็บผ้านะเพราะว่าเขามีเข็มแยกประเภทให้นะคะผ้ายืดผ้ายีนแล้วก็มีเบอร์อีกนะคะถ้าเบอร์แบบเลขที่มากขึ้นนะคะก็เข็มก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นสำหรับเย็บผ้าที่หนาขึ้นอย่างผ้าธรรมดาผ้าคอตตอนผ้าลินินแบบนี้ก็ใช้เข็มเย็บผ้าธรรมดาเริ่มต้นที่กลางๆเนี่ยอาจจะเลือกเบอร์14นะคะแต่ถ้าผ้าหนาขึ้นมาอย่างผ้าแคนวาสก็อาจจะไปใช้เบอร์16แต่ถ้าผ้าบางๆเลยนะเลือกเบอร์11นะคะเบอร์จากเล็กน้อยลงเข็มก็มีขนาดเล็กลงนะคะแล้วก็ใครใช้ผ้ายืดนะก็เลือกเข็มผ้ายืดเท่านั้นเองค่ะส่วนเรื่องเบอร์ก็เหมือนกันเบอร์เลขมากก็เข็มก็ใหญ่นะคะเข็มใหญ่ก็เหมาะกับผ้าที่หนาขึ้นเย็บไปเข็ม1เซนโดยรอบนะคะจนวนมาจนถึงตรงที่เราทำเครื่องหมายไว้นะที่เราเว้นต้องจับผ้าไว้นะคะซึ่งเราต้องย้ำตะเข็บด้วยนะทำก็ค่อยๆจับดูว่าผ้ามีทับซ้อนอะไรข้างล่างไหมนะคะถ้าแบบลองคลำดูแล้วโอเคก็ไปต่อนะย้ำตะเข็บเอาเข็มขึ้นแล้วชุบจังไกก็เลือกคมๆนะคะเพื่อนช็อปนี้ขายนะค่ะตรวจดูความเรียบร้อยค่ะทำตามอุ่นไม่พลาดแน่นอนเรามันรอลุ้นเมื่อเรากลับด้านออกมาหิวยั่งเพื่อนหิวยั่งเรามีรูกลับผ้าใช่ไหมคะ
ตรงนี้นะคะถ้าเราไม่แหวกไว้นี่เหงาเลยนะคะไม่มีทางกลับเลยนะตอนนี้เราก็ค่อยๆค่ะค่อยๆเอาด้านในออกมานะอันนี้ต้องเบามือนิดนึงค่อยๆหน่อยนะคะค่อยถ้าเพื่อนๆอยากลองใช้จากเย็บผ้าให้แบบมั่นใจก่อนซื้อนะใครที่หน้าร้านพิมพ์ช็อปได้เลยนะคะไปลองก่อนให้มั่นใจไปลองทุกรุ่นเลยอุ่นบอกเลยว่าแม้ว่าตอนแรกเราตั้งงบไว้ที่หลักพันใช่ไหมคะแต่ไหนๆเราไปแล้วว่าเขามีจากหลักหมื่นให้เล่นจากหลักแสนให้เล่นโอ้โหไปแล้วนะคะเพื่อนๆก็ไปจัดเลยนะไปลองสักทีเนี่ยเขาก็ให้ลองฟรีแล้วนะคะพนักงานก็อยู่ตรงนั้นนะไม่ต้องกลัวว่าเราจะไปทำอะไรพังนะคะมีผู้แนะนำให้นะคะไปเล่นได้เลยแนะนำให้ไปลองเล่นดูก่อนเมาส์ไปเมาส์มาหมวกเราก็เสร็จแล้วนะคะตรงนี้เนี่ยคือช่องกับผ้าใช่ไหมคะเราก็แค่พับให้พอดีเนียนๆไปกับเพื่อนมาแล้วก็สอยมือสอยจึ๊กๆๆๆๆก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับหมวกรีดสักนิดหน่อยให้เขาแบบไม่ยุ่ยยี่นะเพราะว่าเราถูกอัดแน่นตอนเราเย็บกลับเฮ้ยเสร็จแล้วเพื่อนเสร็จแล้วแบบมีสายรัดใต้คางด้วยเสร็จแล้วค่ะเพื่อนชอบไหมเพื่อนๆคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้เรามาเจอกันใหม่พร้อมกับ How to ดีๆอ่ะเดี๋ยวเจอพบหน้ากันสักหน่อยนึงซิคิดถึงจริงๆชั่วโมงนึงผ่านไปไม่ได้มองหน้ากันเลยก้มหน้าก้มตาทำงานนะคะอยู่กับอุ่นแล้วก็พินช็อปนะคะในช่วงนี้เลย Brother Brand Day ค่ะเราอยู่กันยาวๆไปจนถึงวันศุกร์เลยเราไลฟ์กันทุกวันนะคะในเวลา 11:00 นแบบนี้นะคะพร้อมกับแจกคอยเล่นเกมแบบมีของแถมแล้วเราก็มีลดราคาเยอะแยะเลยนะจับหน้ามานิดนึงนะคะแล้วที่สำคัญซื้อกับพิมช็อปมีบริการผ่อนด้วยนะ 0% 10เดือนรุ่นนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะ A80 ที่หุ่นใช้เมื่อกี้ใช้แบบสบายสบายเมื่อกี้ Brother A80 นะคะมีผ่อนด้วย 0% 10เดือนกรุงเทพกสิกร KTC ค่ะกรุงเทพกสิกรแล้วก็ KTC นะคะหวังว่าเพื่อนๆก็จะได้รับสาระความรู้ดีๆแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้จังได้คุ้มค่าที่สุดนะคะเมื่อเลือกพิมช็อปเท่านั้นนะคะเรามีหน้าร้านจริงเชื่อถือได้แอดมินเราสามารถให้คำปรึกษาได้เป็นอย่างดีถามอะไรเกี่ยวกับงานเย็บผ้างานจับปักเราตอบได้อย่างเชี่ยวชาญนะคะเพราะว่าแอดมินเรามีประสบการณ์นะคะตอบได้ให้คำปรึกษาได้นะคะหรือแม้แต่เพื่อนๆที่ตั้งใจจะซื้อจับปักเพื่อประกอบธุรกิจหาคนให้คำปรึกษาด้านการตลาดด้านการลงทุนปรึกษาได้เช่นเดียวกันค่ะเรามีผู้เชี่ยวชาญคอยให้บริการท่านอยู่นะคะแล้วก็ช้อปปิ้งออนไลน์ได้มีคอร์สเรียนออนไลน์ด้วยแล้วก็ตอนนี้28ปีพินช็อปเรามีแจกคอร์สเรียนออนไลน์เสื้อเชิ้ตครอบจักรวาลมูลค่า 10,000 บาทให้เพื่อนๆไปเลยนะคะและอยู่ด้วยกันแบบนี้ไปจนถึงวันศุกร์เลยนะคะแล้วหวังว่าเพื่อนๆก็จะมาดูย้อนหลังแล้วก็วิดีโอที่เราได้ทำให้เพื่อนๆดูเนี่ยจะเป็นประโยชน์นะคะรักกันชอบกันกดติดตามไว้ด้วยนะแล้วก็เมื่อมีใจจะซื้อจากเลือกพินช็อปนะคะเลือกพินช็อปนะคะจะไม่ทำให้คุณผิดหวังแน่นอนเราจะได้มาเจอกันอีกจะได้เมาส์กันบ่อยๆนะคะหวังว่าวันนี้หมวกน้องหมีของเราจะเป็นที่ถูกใจเพื่อนๆนะคะพบกันใหม่ในโอกาสหน้าค่ะพร้อมกับคอยแล้วก็ความรู้ดีๆอีกเช่นเดิมวันนี้ไปก่อนนะคะทานข้าวเที่ยงให้อร่อยสวัสดีค่ะ